ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดไม่ต้องอะไรมากหรอกผมยกตัวอย่างว่าทางนี่คือความล้มเหลวของทางภาครัฐนะความล้มเหลวของทางภาครัฐความล้มเหลวของศาสนาด้วยความล้มเหลวของศาสนาด้วยศาสนากระแสหลักด้วยความล้มเหลวของทางภาครัฐด้วยที่ให้เงินคนแต่ไม่ให้ปัญญาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องว่าหรอก4ปีให้หมื่นเดียวนี่นะขนาดให้ทุกเดือนเกินหมื่นเลยหลายหมื่นแล้วก็มีใช่มั้ยหลายคนเนี่ยมีเงินเดือนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานใดๆก็แล้วแต่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนใช่ไหมในสังคมอ่ะผมเชื่อว่าไม่ใช่4ปีได้หมื่นเดียวหรอกเดือนนึงนี่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ได้เงินเกินหมื่นกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าภาพรวมค่านิยมต่างๆเนี่ยที่ไม่ถูกต้องอ่ะค่านิยมไปทางฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นค่านิยมไม่ได้ให้คนนะมีน้ำใจเสียสละเกื้อกูลกันพึ่งตนในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตปัจจัย4ปัจจัยเสริมที่เหมาะสมนะอย่างนี้เป็นต้นพึ่งตนได้กินใช้อย่างประหยัดแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไม่ได้ไปฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือค่านิยมที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้ให้ค่านิยมที่ถูกต้องเนี่ยต่อให้มีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าฟุ่มเฟือยเกินกับรายได้ก็เป็นหนี้ใช่ไหมไม่รอดใช่ไหมไม่รอดหรอกคุณจะมีเงินเท่าไหร่อ่ะคุณจะมีเงินกี่หมื่นมันก็ยังไม่รอดเลยแค่นี้เขาน่าจะคิดออกนะแค่นี้เขาน่าจะคิดออกนะเขาน่าจะคิดออกว่าคนมีเงินเดือนน่ะหมื่นขึ้นไปทั้งนั้นแหละทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่า4ปีได้หมื่นนึงเดือนนึงนี่ส่วนใหญ่เขาได้หมื่นขึ้นไปทั้งนั้นแหละบางท่านก็เป็นแสนนู่นแต่คนจำนวนมากเลยที่ไม่พอใช้คนจำนวนมากเลยที่ไม่พอใช้ก็ในเมื่อเงินมากกว่านั้นยังไม่พอใช้เลยแล้วคุณให้4ปีให้หมื่นหนึ่งแล้วมันจะพอใช้ยังไงใช่ไหมมันจะพอใช้ยังไงมันจะไปรอดยังไงใช่ไหมมันไม่มีทางรอดหรอกใช่ไหมมันจะไปรอดได้ยังไงก็ให้ทุกเดือนยังไม่รอดเลยให้ทุกเดือนยังไม่รอดแล้วเกินหมื่นด้วยหลายหมื่นด้วยยังไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นที่เขาไม่รอดไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินหมื่นนะแต่เขาไม่มีมิตรดีที่จริงใจต่อเขาแล้วก็ให้ปัญญากันให้ค่านิยมที่ถูกต้องแก่กันและกันเท่านั้นนะถ้าเขามีมิตรดีนะผู้นำผู้บริหารต่างๆภาครัฐทางศาสนาด้วยฝ่ายผู้นำด้านใดด้านใดด้านใดก็แล้วแต่นะถ้าเป็นมิตรดีกับเขารวมทั้งมีชุมชนดีๆมีหมู่มิตรดีต่างๆนี่แหละเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะไม่จำเป็นต้องมีหมื่นอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องถึงหมื่นยังอยู่ได้เลยถ้ามีมิตรดีให้กันฟรีๆมิตรดีที่ขยันร่วมไม้ร่วมมือกันนะขยันทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะสิ่งที่จำเป็นปัจจัย4ปัจจัยเสริมต่างๆแล้วก็ให้กันฟรีๆให้กันถูกๆกินน้อยใช้น้อยให้กันฟรีๆให้กันถูกๆเงินไม่ถึงหมื่นก็อยู่ได้เนี่ยเอ้าแล้วตัวอย่างกองทัพธรรมเนี่ยจะถึงหมื่นอะไรล่ะทุกคนทำงานฟรีกันหมดยังอยู่ได้เลยใช่ไหมถึงหมื่นที่ไหนเล่าศูนย์บาทศูนย์บาทแล้วจะศูนย์คนเดียวด้วยศูนย์หลายคนศูนย์บาทหมื่นที่ไหนล่ะศูนย์บาทนั่นแหละนะมันจะมีเงินหมื่นกันที่ไหนล่ะก็ศูนย์บาทกันทุกคนเราทำงานฟรีกันหมดอ่ะก็ยังอยู่กันได้เห็นไหมล่ะมันไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะนะส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะแต่ต้องมีมิตรดีเยอะๆนะไม่มีมิตรดีก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันมิตรดีก็พยายามช่วยกันพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรจำเป็นช่วยกันทำช่วยกันทำช่วยกันทำปัจจัย4กสิกรรมไร้สารพิษวิธีดูแลสุขภาพเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยนะปัจจัยเสริมต่างๆโซล่าเซลล์นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่น้ำยาซักล้างอะไรก็แล้วแต่เนาะสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันจำเป็นต่อชีวิตน่ะปัจจัย4ปัจจัยหลักปัจจัยเสริมอย่างนี้เป็นต้นสร้างขึ้นมาแล้วก็มากินใช้ร่วมกันอย่างประณีตประหยัดเห็นไหมมีธรรมะนะมีทั้งขยันสร้างแล้วก็กินใช้ร่วมกันอย่างประณีตประหยัดเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันที่เหลือก็แบ่งปันกันเห็นไหมล่ะมีเงินน้อยก็อยู่ได้ใช่ไหม
งินน้อยก็อยู่ได้ไม่มีเงินก็อยู่ได้ไม่เชื่อมาพิสูจน์เลยที่ชมัยมรุเชษเนี่ยนะมาพิสูจน์ได้เลยใช่ไหมไม่มีเงินเลยยังอยู่ได้เลยใช่ไหมเออเพราะกินอาหารฟรีเอามีอาหารฟรีนะมีวิธีดูแลสุขภาพฟรีนะแล้วมีที่พักฟรีด้วยใช่ไหมเอออยู่ได้ไหมอยู่ได้นะมีที่พักฟรีมีเครื่องนุ่งห่มให้เอามันไม่มีก็มานะไม่มีเครื่องนุ่งห่มก็มานะเห็นไหมเราอยู่ได้เห็นไหมอยู่ได้ด้วยน้ำใจไงเห็นไหมการช่วยกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งพี่น้องณที่นี้และพี่น้องทางบ้านใช่ไหมพี่น้องณที่นี้ด้วยพี่น้องทางบ้านด้วยช่วยกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งมาเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันในทุกปัจจัยที่จะทำให้มีปัจจัย4ปัจจัยเสริมที่เป็นประโยชน์ก็อยู่กันได้นี่ไงไม่เห็นต้องใช้เงินเยอะเลยนี่คือการบริหารเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกเรียกว่าสาธารณโภคีที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในสารณียธรรม6การอยู่แบบพุทธะอยู่แบบดีงามอยู่แบบนี้ไม่เห็นต้องใช้เงินเยอะเลยก็อยู่กันได้แล้วทำประโยชน์ได้ด้วยสร้างสรรค์ได้ด้วยช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าใช้ความดีเป็นหลักใช้คนศักยภาพในคนในการทำความดีก็คือพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเป็นหลักส่วนปัจจัยเสริมอื่นๆรวมทั้งเงินบางครั้งบางคราวที่เราต้องใช้ด้วยในสิ่งที่เราผลิตไม่ได้มันก็ใช้น้อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้เราก็ใช้รวมทั้งใช้เงินมันก็ใช้น้อยอ่ะนะก็อยู่กันได้ไม่เห็นต้องใช้เงินเยอะเลยใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าทางภาครัฐนี่เข้าใจหรือองค์กรใดๆเข้าใจนะแล้วก็บริหารประเทศชาติบริหารองค์กรหน่วยงานของตัวเองแบบนี้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็เพอเพอไม่จำเป็นต้องใช้ถึง500,000,000,000ด้วยซ้ำใช่ไหมไม่ต้องถึงโอ้โหประเทศไทยจะเหลือกินเหลือใช้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เลยน่ะเหลือกินเหลือใช้และเหลือแจกด้วยจริงๆจริงๆขอให้มีความซื่อสัตย์เสียสละอย่างแท้จริงมีศักยภาพในการผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์มีความซื่อสัตย์เสียสละจริงๆอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายจริงๆประหยัดเรียบง่ายไม่ใช่จนขาดแคลนนะประหยัดเรียบง่ายแบบแข็งแรงที่สุดแบบพอดีแบบแข็งแรงไม่ได้ขาดแล้วก็ไม่เกินจนทรมานอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายจริงๆซื่อสัตย์จริงๆเสียสละจริงๆอ่ะรอดยังไงก็รอดไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะขนาดอาจารย์เนี่ยนะทำค่ายศูนย์บาทมาหลายปีนะค่ายเนี่ยสุขภาพดิเลี้ยงทั้งอาหารเลี้ยงทั้งน้ำทั้งน้ำทั้งอาหารก็ทุกอย่างนั่นแหละที่พักอะไรก็ฟรีหมดยกเว้นจะซื้อข้าวของกลับบ้านก็ขายถูกๆด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำค่ายฟรีมาตั้งหลายปีนะเป็นสิบปีอะกะว่าจะให้เจ๊งก็ยังไม่เจ๊งเลยใช่ไหมไม่ยอมเจ๊งอาจารย์ตั้งใจเลยนะพี่น้องเอาให้เจ๊งเลยเราจะได้พักเร็วๆก็เราก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้แล้วเอ้าทำฟรีไปเลยอาจารย์ว่างั้นนะไม่กี่วันหรอกรับรองเจ๊งอาจารย์ก็ว่างั้นนะนี่ทำมาช่วยเหลือผู้คนไปกว่า 300,000 ท่านยังไม่เจ๊งเลยใช่ไหมมีแต่รุ่งเรืองใช่ไหมไม่เจ๊งหรอกยิ่งเราสร้างไปคนก็ยิ่งใจดีช่วยกันเรื่อยเลยนะเดี๋ยวก็หิ้วข้าวหิ้วน้ำมาเวลาเรามีกิจกรรมการงานจะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็เอาข้าวเอาน้ำมาเอาอุปกรณ์มาช่วยกันยิ่งเอาอุปกรณ์มาช่วยกันเพราะท่านมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มเราเสียสละจริงๆเพราะทุกคนทำงานฟรีกันหมดมันจะไปโกงเอาอะไรก็ไอ้ที่มีก็ยังสละออกเลยยังทำงานฟรีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ทุกคนก็ทำงานฟรีกันเพราะฉะนั้นผู้คนก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คนหายโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วย 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์นะก็ช่วยกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ทำทั้งหลายแล้วก็เป็นพลังเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วยในสันนิษฐานสูตรเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญกุศลร่วมกันคนที่มีความดีก็เห็นคุณค่าของความดีมีอะไรก็เอามาเสริมหนุนกันใครมีวัสดุอุปกรณ์อะไรก็มาเสริมหนุนกันไม่มีอะไรเลยก็เอาแรงมานะใครมีแรงก็เอาแรงมาใครมีทุนก็เอาทุนมาใครมีข้าวของเอาข้าวของมาใครมีวัสดุอุปกรณ์อะไรก็เอามาร่วมกับมันก็ไปได้สิใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงใช่ไหมคนวัสดุอุปกรณ์
ข้าวของเป็นสิ่งที่ทำให้ขับเคลื่อนการงานได้อย่างแท้จริงใช่ไหมก็มีสิ่งเหล่านี้ก็เคลื่อนไปได้ไงบางสิ่งต้องใช้เงินบ้างก็ใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เราก็ใช้เป็นก็ใช้เป็นแต่เราใช้อย่างประณีตประหยัดและเป็นประโยชน์ด้วยใช้อย่างประณีตประหยัดและเป็นประโยชน์ด้วยทำไมมันจะไปไม่ได้ผมถึงมั่นใจว่าประเทศไทยยังไงก็พัฒนาได้ยังไงก็ไปได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนชั่วไม่โกงไปนี่นะใช่ไหมคนชั่วไม่โกงไปมากมากมากนี่ยังไงก็พัฒนาได้ใช่ไหมถ้าคนชั่วไม่มาทำลายกระบวนการยุติธรรมไม่มาคดโกงเนี่ยนะหรือไม่มาขัดขวางความดีทั้งหลายนี่ไปได้แต่ที่คนชั่วเขาก็มาทำตรงกันข้ามนะทำตรงกันข้ามทั้งขโมยลักขโมยช่อโกงทั้งขี้โกงทั้งโอ้โหโกงเงินยังไม่พอเกินโกงกระบวนการยุติธรรมอีกโกงอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมโอ้โหโกงไปหมดเลยใช่ไหมโกงไปหมดเลยมันก็ลำบากไปหมดสิประชาชนก็ลำบากประชาชนก็ขาดแคลนเงินเนี่ยคือไปอยู่กับตัวเองหมดใช่ไหมก็อยู่กับตัวเองมากมายมหาศาลเนี่ยมันก็คนอื่นก็ลำบากสิอย่างนี้เป็นต้นนะแถมโอ้โหพากันทำชั่วโดยที่ไม่ต้องติดคุกด้วยไม่ต้องรับโทษด้วยเนี่ยโอ้โหคนชั่วก็ยิ่งได้ใจในการทำชั่วใช่ไหมคนชั่วก็ยิ่งได้ใจในการทำชั่วได้ใจในการโกงได้ใจในการทำชั่วข่มเหงคนอื่นคนอื่นก็เดือดร้อนคนอื่นก็ขาดแคลนใช่ไหมมันก็เดือดร้อนมันก็ขาดแคลนเท่านั้นเองอ่ะนี่แหละมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาสร้างสิ่งที่ถูกต้องนี้เพื่อที่กอบบ้านกู้เมืองไม่มีอย่างอื่นนะสร้างสิ่งที่ถูกต้องนี้เพื่อกอบบ้านกู้เมืองนะเราไม่เอาแล้วแบบเขาแบบขี้โกงนั้นไม่เอาแบบขี้โกงโกงทั้งเงินโกงทั้งคุกโกงอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วโครงการของเขาไล่ไปดูสิว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรเขาโกงเงินกว่า600,000 ล้านได้ประโยชน์อะไรจำนำข้าวโกงเงินกว่า60,000 ล้านจำนำข้าวก็กว่า100,000 ล้านกว่า600,000 ล้านอย่างเงี้ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรเลยโกงคุกประชาชนได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความช้ำใจใช่ไหมมีแต่ความช้ำใจเท่านั้นก็ดูสิคนทั่วประเทศก็พากันช้ำใจเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วเนี่ยเราจะเอาคาสิโนมาถูกกฎหมายประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกได้แต่โทษอีกใช่ไหมพากันกินยาบ้า5 เม็ดได้ประโยชน์อะไรฮะกินยาบ้า5 เม็ดไม่ผิดกฎหมายฮะได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมขยายเวลากินเหล้าได้ประโยชน์อะไรก็ได้ตับแข็งสิก็เสียเงินใช่ไหมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมพากินข้าวเน่าได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกใช่ไหมก็ไล่ไปดูสิแล้วได้ประโยชน์อะไรอ่ะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะประชาชนไม่มีได้ประโยชน์อะไรนะเนี่ยเราก็มาเปิดเผยความจริงออกไปเรื่อยๆเปิดเผยความจริงออกไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะมาเขาว่าอะไรนะเขาจะมาเลี้ยงหลานเขาจะมาเลี้ยงหลานเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและอายุมากแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วจะมาเลี้ยงหลานอย่างเดียวตกลงเขาทำอย่างนั้นจริงเปล่าไม่จริงใช่ไหมโกหกใช่ไหมเขาก็โกหกอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเขาก็ยังไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นประชาชนได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ความช้ำใจใช่ไหมได้แต่ความช้ำใจได้แต่ความอึดอัดเห็นไหมประชาชนก็พากันช้ำใจอึดอัดโอ้โหนะอย่างนี้เป็นต้นพอประชาชนเป็นอย่างนี้มากเข้าแล้วประชาชนก็ได้ปัญญามากขึ้นใช่ไหมเราก็มาชี้แจงมาเปิดเผยว่าแบบนั้นประชาชนไม่ได้ประโยชน์นะมีแต่โทษนะมีแต่โทษนะมีแต่โทษนะคุณโกหกอย่างนั้นมีแต่โทษคุณทำไม่ดีอย่างนั้นมีแต่โทษอย่างนี้เป็นต้นก็มาเปิดเผยไปแบบนั้นมีแต่ผลเสียมีแต่ผลเสียมันต้องมาทำแบบชไมมรุเชษนี่มันถึงจะมีผลดีนะมาต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายมาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต้องมาทำแบบนี้จึงจะเป็นประโยชน์เราก็สื่อสารออกไปสื่อสารออกไปสื่อสารออกไปปรากฏว่าคนผู้คนในสังคมไทยเป็นคนภาพรวมเป็นคนที่มีปัญญานะเป็นผู้ที่มีปัญญาก็เข้าใจไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆจากแรกๆก็ไม่มีใครแทบจะไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์นะสิ่งที่ไม่ดีที่ระบอบทักษิณทำใช่ไหมพอเราทำไปเรื่อยๆไม่หยุดภาพมันก็ชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้คนวิพากษ์วิจารณ์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมเต็มไปหมดเลยตอนนี้หยุดไม่อยู่แล้วหยุดไม่อยู่แล้ว